และสำหรับร้านสุดท้ายที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยตากันมาบ้างแล้วกับร้านที่เป็นตัวแทนจากฝั่งไต้หวันซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากโคอิเตะร้านชานมต้นตำรับจากประเทศไต้หวันที่กำลังโด่งดังสุดๆอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ในขณะนี้ด้วยคอนเซปต์ของร้านที่เน้นเรื่องของความใส่ใจและพิธีพิถันในทุกๆขั้นตอนการทำตั้งแต่การคัดเลือกใบชาการต้มชาและการทำไข่มุกเราจึงกล้าการันตีได้เลยว่าหากคุณอยากได้ประสบการณ์การดื่มชาระดับพรีเมียมคุณต้องมาที่โคอิเตะค่ะเราก็มาถึงร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านโคอิเตะร้านชาไข่มุกชื่อดังมากและที่กรุงเทพเองก็ไม่น้อยหน้าใครค่ะตอนนี้เราก็มีโคอิเตะที่สยามพารากอนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูในร้านกันนะคะที่ร้านนี้เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือเขาจะมีการคัดสรรใบชาต้มใบชาแล้วก็มีการต้มไข่มุกนะคะที่มีความพิเศษของเขาส่วนเมนูเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ชาธรรมดาชาไข่มุกชาดำแล้วก็มีท็อปปิ้งให้เลือก3แบบไม่ว่าเราจะใช้เป็นไข่มุกคาราเมลเฉาก๊วยแล้วก็อโลเวล่าค่ะวันนี้เราก็มาลองสั่งดูทั้ง4แบบเลยนะคะแบบแรกก็คือไม่ใส่อะไรเลยอีก3แบบก็คือเราก็เลือกใส่ท็อปปิ้งทุกแบบเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะแก้วแรกจะเป็นGolden Bubble Milk Tea นะคะความพิเศษก็คือการที่ร้านเนี่ยมีการคัดเลือกใบชาแล้วก็มีการต้มชารวมถึงการต้มไข่มุกแบบพิเศษก็คือการต้มชาของทางร้านเนี่ยต้องการให้มีความสดใหม่ของชาไข่มุกตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าคาราเมลบับเบิ้ลซึ่งมันจะมีความหวานของมันอยู่นิดนึงพอมาผสมทานกับชาเนี่ยก็จะทำให้ได้รสชาติความหวานขึ้นมาอีกหน่อยนึงเรามาลองชิมกันนะคะไข่มุกนะคะที่เป็นไข่มุกคาราเมลเนี่ยจะมีขนาดเล็กและที่สีของไข่มุกที่เป็นสีทองเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้มันสำปะหลังที่ไม่ได้ผสมสีเลยพอเวลาต้มออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้รสชาติของไข่มุกเนี่ยอันนี้คือจะเหนียวกำลังดีแล้วก็มีความนุ่มอยู่ด้วยค่ะเมนูต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่า passion fruit aloe vera ค่ะซึ่งทำจาก green teaแล้วก็ผสมด้วย passion fruit syrup แต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือเราเลือกใส่เป็นอโลเวล่าที่เป็นว่านหางจระเข้ซึ่งว่านหางจระเข้เนี่ยคุณสมบัติก็ไม่ว่าจะช่วยในโรคกระเพาะหรือว่ามีแร่ธาตุวิตามิน B12 ซึ่งก็มีคุณค่าทางอาหารเราเลือกอันนี้เนี่ยมาทานคู่กันขอลองชิมนะคะมีความเปรี้ยวของ passion fruit นิดหน่อยแต่ก็ยังได้กลิ่นชาซึ่งชาตัวนี้เนี่ยเป็นกรีนทีนะคะที่เขาเอามาผสมกับแพชชั่นฟรุตอโลเวล่าก็เคี้ยวเพลินไม่ค่อยได้รสชาติหรือว่ากลิ่นเท่าไหร่แต่ก็จะเหมือนกับเราทานแบบวุ้นนะคะแก้วที่3นะคะชื่อว่ากรีนมิลทีทำจากจัสมินนะคะจัสมินกรีนทีแล้วก็ใส่เป็นนมลงไปส่วนด้านล่างเนี่ยที่เห็นใส่เป็นกลาสเจลลี่หรือว่าเฉาก๊วยถ้วยนี้เป็นเฉาก๊วยที่นำเข้าจากไต้หวันเรามาลองชิมกันนะคะเฉาก๊วยเนี่ยไม่เหมือนเฉาก๊วยที่เมืองไทยนะคะถ้าเป็นเฉาก๊วยเมืองไทยเนี่ยจะเน้นความหนึบเหนียวแต่เฉาก๊วยเนี้ยจะมีความนุ่มแล้วก็มีรสชาติหวานนิดๆพอทานกับจัสมินก็จะทำให้มีความหอมของมะลิขึ้นมานิดหนึ่งค่ะแก้วสุดท้ายนะคะเป็นมัทฉะแมคเคียโต้ที่เราเห็นด้านบนเนี้ยจะเป็นครีมนมสดส่วนด้านล่างเนี้ยจะเป็นมัทฉะนะคะวิธีการทานของแก้วนี้เนี้ยก็จะไม่เหมือนแก้วอื่นๆก็คือเขาจะใช้เป็นมีดตัดเปิดนะคะตามรอยปลูกเลยแล้วก็ยกดื่มแก้วนี้นะคะก็คือการที่เรายกดื่มเนี่ยเพื่อให้มัทฉะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะไหลออกมาแล้วก็ผ่านครีมนมสดแล้วก็ไหลเข้าปากเราก็จะได้ลิ้มรสทั้งมัทฉะแล้วก็นมสดไปพร้อมๆกันค่ะ